ข่งรถเหรอคิดไม่ได้ยังไงแข่งรถตอบมาตั้งนานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้อยลงมาบันที่จำหาแล้วเขาพกโค้งคล้องแขนอะไรเงี้ยกูว่าหัวผิดทางมึงมีลายเส้นของมึงเหมือนกันนะเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันนะผมว่ามันเหมือนคนนี้มากกว่านะมองเห็นแล้วรู้สึกอะไรป่ะอะไรที่กูวาดพ่อไอ้รัดอยู่ไอ้เหมือนแล้วมันเหมือนจริงไอ้เหี้ยเหมือนจริงสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วนะฮะแบ็คกราวด์แบบนี้คาสิโดโลเล่การกลับมาครั้งนี้นะฮะมาพร้อมสปอนเซอร์นะครับโรตัสน้องไก่สุดยอดจริงๆนี่เพราะว่าคุณเป็นแบบว่าเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วครับผมซื้อเป็นประจำอยู่แล้วซื้อเป็นประจำไม่น่าเชื่อมือทองขนาดไหนจับเข้าออกกล้องปั๊บมาเลยขอบคุณคุณลูกค้ามากนะผมทานอยู่แล้วเป็นปกตินะครับผมอินเสิร์ตนี่ของผมเอาแนะนำเกสดีกว่าวันนี้นะฮะไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่คาเขาก็ยังมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพี่ตรงนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วไม่ใช่อะไรนะเขินเขินอมยิ้มตลอดเลยปันปันกูอาพี่เอียวริชเวนทอยวันนี้พวกเรา5สหายสายฮานะครับมีน้องใหม่ของเรามาครับน้องปันปันยี่ยี่กลายเป็น6สหาย6สหายสายสมมติครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมามาเกี่ยวอะไรไหมก็ทีมกอไก่อะไรก็ได้แล้วมันกอไก่มันเกี่ยวอะไรกับสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวรู้กันสีเหลืองเนี่ยคือทีมที่ว่าลูกค้าอยากให้ใส่ขาวเหลืองน้ำตาลสีเบจอะไรอย่างงี้ก็ทุกคนก็จะใส่พยายามคุมโทนแบบนั้นครับผมซึ่งสีดำไม่ได้อยู่ในโจทย์นั่นเลยนะอันนี้ของคุณนี่คุณสีเหลืองยังไงผมตรงโจทย์ครับยังไงฮะขาวเหลืองดำครับนี่ครับสีผมคือทางดำอ่ะงั้นเดี๋ยวอย่าให้เสียเวลาครับผมเสื้อดำคุณเนี่ยกอไก่ยังไงผมไม่ได้เอามาแค่เสื้อผ้าผมเตรียมพ็อปมาด้วยยังไงกอไก่ยังไงหมดแต่งงี้ครับอึมครับของเราพรีเซนต์ให้มันยังไงมันกอไก่ยังไงอ่ะพี่ดิมมีทั้งหมดมีสีเผามันเกี่ยวอะไรกับสีเผาถามหน่อยไม่เป็นสีเผามันเกี่ยวอะไรกันนับไม่ถามพี่น้องก็เลยหรอนับเท่าไหร่วะนับได้สี่อันแล้วเออมันมีสี่เผาสีเผาหมายความว่าอะไรสีเผามันหมายความว่าอะไรยังไงกี่เผาไงไม่มันเนี่ยมันสีเผาเนี่ยมันถามพี่ดิมว่าเนี้ยกี่เผาไม่มีตัวเอฟเอกอไก่ไม่มี question mark นี่ก็ใส่ชุดกี่เผามาไงอันนี้มันสีเผาถูกต้องสีเผายังรู้พลาดสีธาตุยังรู้เท้าเออโอเคไปต่อเลยฟันตลกกูอีกอะอ่ะทางนู้นก่อนไหมอ๋อผมเป็นคนติดเกมก็เลยเล่นเกมเลยแล้วกันอ่ะคนเอี่ยวคนเอี่ยวคนกอไก่อะไรเอ่ยไอ้อะไรนะผมรู้มาแค่ว่ากอไก่คือของขวัญแล้วก็การแต่งตัวของสีเหลืองสีเหลืองกอไก่ไม่มีกอไก่ไม่มีในนี้การแต่งตัวแล้วกูก็คิดว่าเฮ้ยเสื้อให้กูใส่เสื้อเหลืองก็ได้ว่าคุมโทนเออโทนอะไรงี้แสดงว่าเราเขียนในบีฟไม่ชัดใช่ไหมมันมีเออร์เลอร์มากนะนี่ไงกราเซสซันกลาสเซ็ตขอบคุณมากนิมโอเคครับจัดให้ก็พอรอดอยู่อ่ะคุณรัตน์ครับเราผมชัดเจนอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยววิไลวันเกี่ยวอะไรกับกอไก่แล้วครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูวิไลวันที่จังหวัดเลยก๋วยเตี๋ยวหมูมาม้าเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ว่าร้านขายข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูต่อเต่าเลยครับขายทั้งต้มเลือดหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยครับอ๋อไก่กับกรอบครับอยู่ที่วงเวียนที่ไก่กรอบก็ต้องน้องไก่โรตัสดิกรอบมากใช่จ้ะไปติดตามกันได้ไปซื้อกันได้นะครับที่จังหวัดเลยนะครับผมอ๋อจังหวัดเลยครับผมครับแล้วทำไมถึงแต่งเพลงอย่าไปเลยผมไม่ได้แต่งอ๋อผมแต่งไปอย่าอยู่เลยครับผมอ๋อโอเคครับผมพูดผิดครับผมหนักคุณตรงคุณตงโหของคุณตงตลกมากแน่นอนผมรอดูคนสุดท้ายเนี่ยของกูคือกูไม่อ่านไลน์กูไม่อ่านไลน์เดี๋ยวนะก็คือไม่รู้ว่าเขียนไม่ชัดหรืออ่านหนังสือกันไม่แตกกันกูเห็นแต่ของขวัญตีมกอไก่อะไรก็ได้แล้วสีเสื้อกูยังไม่รู้เลยไอ้รัตน์บอกกูเมื่อกี้กูก็เลยโทรบอกเมียให้ส่งเสื้อสีเหลืองให้หน่อยก็สำหรับบอร์ดเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับชื่อเกมคือ Cat Sketch ครับผมส่วนกติกาเป็นยังไงไปดูกันเลยเย้กติกาเกม Cat Sketch
มือวาดอันดับ1เกมนี้ต้องมีผู้เล่น1คนหยิบการ์ดคำศัพท์ขึ้นมาให้คนที่เหลือดูโดยที่ห้ามเห็นคำบนการ์ดหลังจากนั้นให้คนที่เหลือวาดรูปตามคำศัพท์บนการ์ดเมื่อวาดเสร็จต้องรีบหยิบโทเค็นที่มีลำดับเลขน้อยที่สุดมาไว้กับตัวและเมื่อมีคนหยิบโทเค็นครบ2อันดับแรกทุกคนจะต้องหยุดการวาดรูปทันทีจากนั้นคนทายจะไล่เปิดรูปภาพที่เพื่อนวาดตามลำดับของเหรียญโทเค็นและพยายามเดาว่ารูปที่เห็นคือคำว่าอะไรถ้าทายถูกตั้งแต่คนแรกก็จะได้คะแนนทั้งคนทายและคนวาดคนละ3คะแนนถ้าทายถูกคนที่2ก็จะได้คะแนนคนละ2คะแนนและถ้าทายถูกหลังจากคนที่2เป็นต้นไปจะเหลือคนละ1คะแนนคนไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้วันนี้ก็ได้ทั้งคุณเอี่ยวนะครับซึ่งเป็นมือกลองที่เก่งที่สุดในยุคนะฮะพร้อมกับน้องปันปันนะฮะอาร์ติสต์หน้าใหม่ไฟแรงซึ่งเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่าอาจารย์เฉลิมชัยแน่นอนแน่นอนครับผมอาจารย์เฉลิมชัยดูไว้นะครับผมมึงเอาคนเก่งวาดรูปมากับพวกเราที่ห่วยที่สุดในโลกในการวาดรูปมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะหรือแพ้เกมนี้จริงกูเล่นเกมโรบอทกับลูกกูอะลูกกูวาดสวยกูกูเชื่อเอางั้นจะเริ่มให้ใครดีเดี๋ยวเริ่มให้ที่พี่ตรงควรไปเลยโอเคโอเคโอเคพร้อมไหมครับทุกคนรอบแรกนะเริ่มที่คุณตรงเป็นคนทายนะครับคุณตรงเรื่องสองฝั่งฮะเชียร์ไอ้คุณไม่ควรทำอย่างนี้ในเฮียกูคิดไม่ออกบ้าแล้วเห็นคำแล้วหยิบหยิบเธอเออหยิบไปเออเฮ้ยหายไปในอันนึงดิมต้องหยิบอ่ะมึงไม่หยิบใครคือเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับอัจฉริยะเพื่อนแท้ตรงครับรูปเดียวรู้เรื่องไม่ต้องไปต่อละโอ้โหเฮียอะไรวะคลาสสิกมึงว่าได้ดีนะเนี่ยจริงคลาสสิกตอนที่ผมได้สัมผัสมันสิ่งนี้มันคือแบบรูปร่างอย่างนี้เลยอะไรวะแล้วหยิบคนแรกเลยนะเงอเป็นเฮียอะไรหยิบคนแรกว่าได้แค่วงกลมวงลีมะม่วงมะม่วงเป็นคำตอบที่ผิดครับเบอร์สองครับโอ้เฮ้ยแล้วเบอร์ not bad อะไรวะแต่มันชัดนะถั่วทั้งอย่างเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 ถูกอันนี้ถูกให้เตะปากถั่วพีแค้นเหมือนนะเหมือนเนี่ยพีแค้นเหมือนนะถั่วพีแค้นเป็นคำตอบที่ผิดครับทายเบอร์3เบอร์3ปันค่ะเฮ้ยปันมาแล้วต้องรู้แล้วเนี่ยโอ้โหถ้ากูทายปันไม่ถูกก็คือเฮ้ยทำได้ยังไงวะผมว่ามีหลายอย่างที่รูปร่างแบบนี้คือถ้าทายไม่ได้คือมึงเป็นคนโง่แล้วอันนี้โง่แล้วแบบเชื่องช้าแล้วคือแบบสมองตอบเลยได้ทุกอย่างเลยคือแบบเหมือนมะเขือเอากูไปผสมประกอบกันประกอบกันต้องเอาไม่ต้องหรอเก็บไว้เกาลัดลบได้ก็ดีมะเขือผมตอบว่าผมมันมีหลายอย่างที่รูปร่างแบบนี้คือถ้าทายไม่ได้คือมึงเป็นคนโง่แล้วเกาลัดมะเขือผมตอบว่ามะเขือเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ยงั้นหมายเลข4ผ่านไอ้เหี้ยมาแนวเดียวกับรัฐเลยเม็ดกาแฟเอ้ยเม็ดหรือเมล็ดมันมี2อย่างเม็ดหรือเมล็ดเมล็ดกาแฟโอเคถ้าตอบเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ยคนท้ายครับผมขี้ขายทุกอย่างของกูบอกให้เลยเอาละเหี้ยอะไรวะวงกลมชี้ไปทางปันปันกลมปันลูกศรไงลูกศรไงผสมกับอันนี้เอาผสมกับกูด้วยผสมก็ได้ผสมกับกูด้วยนั้นไม่ต้องเกาลัดเฮ้ยเกาลัดเกาลัดถูกต้องครับเห็นไหมนี่ได้จากดิมอะเห็นไหมไอ้เหี้ยเห็นไหมเพราะไม่เพราะว่าคิดจากปันปันว่ากูตอบอะไรของปันปันไปบ้างไหมมะเขือกับกูเกี่ยวเลยเหรอก็มึงชี้ไปที่ปันปันแต่ว่าตรงดูปันปันนะไม่ใช่เขาสิบสอนลูกสอนรัดรัดทางรัดอ๋อเหรอคือว่าบอกมึงดูของปันนะอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรกูได้แต้มช่างแต่พี่ตรงพูดตั้งแต่ของปันแหละเนี่ยแต่พี่ปันก็ได้เป็นพี่ดิมได้เลยอ๋อปันปันพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษโอเคสรุปรอบแรกนะฮะพี่ตรงพี่ดิมได้คนละ1คะแนนครับเย้อ่ะนะฮะทุกคนฮะหันมามองที่ผมนะครับ1 2 3ไอ้เหี้ย
ไอ้เหี้ยว่าแต่เหี้ยเลยกูอ่ะทุกคนหยุดว่าจ้าคุณเน้นไวแปลว่าเหี้ยแน่นอนมึงสังเกตดีๆแอปแตกเหรอมึงสังเกตดีๆแอปแตกเหรอการที่มันเส้นไม่นิ่งอ่ะมันมีผลเว้ยให้ปันดูให้ปันดูแล้วปันพูดว่าไงใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหปันยอมรับอ่ะรูปกูอ่ะกระบองเพชรแหลมแหลมเฮ้ยไอ้เหี้ยเซนดีว่ะถูกก็ดิกระบองเพชรเป็นคำตอบที่ผิดครับโอเคพอไปคนอื่นดีกว่าคนสองควรจะต้องทายให้ถูกแล้วโชว์เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมีหมูเกี่ยวเฮ้ยหมูก็เหี้ยมึงรู้ได้ไงว่าหมูหมูก็เหี้ยแล้วลูกค้านะเว้ยลูกค้าจะหมูได้ไงลูกค้าเป็นน่องไก่ทำไมเป็นหมูวะมันวาดผิดก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ไงแคบหมูเฮ้ยแคบหมูรู้ได้ไงไม่รู้เอาอะไรก็ได้จะวางหน้าหมูแคบหมูเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแคบอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนแคบคืออะไรกูพยายามจะวาดแคบหมูแบบที่เป็นแคบหมูกูไม่รู้อะไรกูเลยชี้เอาเรียงที่เหลือก่อนมาเลยครับเฮ้ยดูของปันปันเบอร์3ค่ะนะปันว่าอะไรกันครับก็ลูกทรงมันแอบแตกอ่ะไอเมียนเฮ้ยคล้ายๆตรงกันนะคล้ายๆตรงเหมือนกันนะ number 4 number 4มึงกี่มึงกี่ดูกูนี่เฮ้ยสปริงแล้วเส้นนี่คืออะไรสปริงไงเส้นแคบหมูแบบไร้มันนะเออ3คนนี้ก็คือไปลักษณะเดียวกันเลยสรุปคะแนนตอนนี้ครับโอ้โหพี่ดิม1พี่ยักษ์2พี่ต้อง3เย้ใครใช้พี่ต้องอ่ะใครคนที่2เลยได้2คะแนนโอ้ยได้รางวัลนะได้ๆๆๆได้ๆๆได้อย่างนี้ตาที่3นะครับตาของเหี่ยวนะครับ1 2 3ทุกคนหยุดว่าครับโอ้ยกูก็ไม่ได้ว่าจะดีนะแต่กูอยากหยิบก่อนพร้อมไหมครับคุณเดียวพร้อมครับ1 2 3เฮ้ยมันโอเคมีทรงโอเคมีทรงดิมมึงเอากับกูคนละ3คะแนนเลยจัดไปเพื่อนคำตอบของคุณดิมคือทอฟฟี่เฮ้ยทอฟฟี่เป็นคำตอบที่ผิดครับใกล้เคียงเมื่อวาน2กูตอบเลยคำนี้อ่ะหมายเลข2อ่ะเอ้ยมันก็ประมาณเดียวกันนั่นแหละที่มันชุดลาตีเลยอ่ะโอ้โหตัวไหนตัวไหนอันนี้จะเป็นส่วนเอวอันนี้ก็เป็นส่วนตรงหน้าอกชุดลาตรีชุดลาตรีเป็นคำตอบที่ผิดครับถ้าใครใหม่ที่เหมือนอยู่นะเหมือนมันไม่ใช่คำตอบไงสองสามอ่ะใช่แล้วท็อฟฟี่ที่ต่อไปแสดงว่าชุดลาตีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่สีขาวนี่นะท็อฟฟี่มันเรียกหลายๆอย่างแคนดี้บอกว่าภาษาไทยมันเป็นแคนดี้อ๋อพ่อไม่อมแต่ลูกอมเฉลยครับพ่อไม่อมแต่ลูกอมเป็นคำตอบที่ผิดครับเอาเบอร์สี่โอ้ยข้ามไปดู5เลยมึงเชื่อกูมึงมีลายเส้นของมึงเหมือนกันนะเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันนะไม่เป็นยานเหมือนสตาร์วอร์สเป็นหอยเหรอเอกวิงเออยานสตาร์วอร์สเอกวิงนี่จะทำให้พี่เควสกันเนี่ยเอกวิงจริงแคนดี้ท็อฟฟี่ลูกอมเอกวิงเอกวิงคืออะไรวะมีอะไรวะลูกกวาดลูกกวาดลูกกวาดเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วได้ชัวร์ชอบว่ะเฮียไม่ว่าชอบว่ะโอเคสรุปคะแนนคือพี่เอี่ยวได้1คะแนนพี่จำได้อีก1คะแนนครับได้ด้วยเหรออ๋อได้ได้ถูกได้ถูกขอบคุณครับเอาปันปันต่อไปตัดปันคนไทยนะครับผมครับเป็นหยิบครับสักคำหนึ่งตรงไหนก็ได้มึงว่ารอบนี้มีปันจะทายถูกไหมเนื้อทองนั่งโอ้ตื่นเต้นเลยแหละคนหยุดวาดครับไอ้เหี้ยรีบเกินโอ้ยเบอร์หนึ่งยังไงครับแค่จะอ่ะดูปุ๊บเฮ้ยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยเฮ้ยลมตีหน้าเลยพอเห็นรูปอ่ะหนึ่งสองฮึบบันจี้จังบันจี้จังถูกไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกครับเฮ้ยรู้สึกยังไงมันยังไงดูวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยยังไงก็นี่ไงอันเนี้ย
อันนี้บันแมจี้จำอันนี้ลูกค้าชอบไหมครับรู้สึกถึงลงตีหน้าเลยป่ะรู้สึกว่าใช่รู้สึกแล้วทำไมไม่ชี้ลูกศรไปทางเนี้ยอ๋อบันจี้จำขาเลขสองขาเลขสองกูว่าเนี่ยกูวาดดีเสียดายที่ปันไม่ได้ดูขอดูหน่อยนี่ไอ้ดีนี่ดีนี่ก็ดีมากอ๋อแฮงแมนแฮงแมนให้ตายเนี่ยยังไงก็แฮงแมนมึงไม่ทายมันแฮงแมนอันเนี้ยผมเบอร์สามเบอร์สามว่าอย่างนี้มาอันนี้ไปแล้วพอๆกันพอๆกันหมายเลขสี่หมายเลขสี่เฮ้ยอันนี้แฮงแมนเดี๋ยวนะห้อยลงมาบันที่จำหาแล้วเขาพกโค้งคล้องแขนอย่างเงี้ยกูว่าหัวผิดทางกูว่าคนดีสุดในดาวาคนดีสุดแน่นอนอย่างเงี้ยเลยวันไม่ทันไม่อันนี้สมมติถ้าปันไม่รู้ว่าบันที่จำอันนี้มันเกินอะไรโอ้ไอติม6พี่ทีมได้4คะแนนน้องปันได้3คะแนนเยี่ยมโอ้ยทีมมันมาว่ะพร้อมครับครับดูได้ครับโอ้โหโหเรื่องวาดรูปไวในผมแน่นอนโอ้โหอันนี้ยากจ้ะอ่ะเลือกก่อนเลือกไม่เปิดเลยได้ไหมคน number one คือใครอ่ะผมอีกแล้วไงจัดไปอาจจะทายไม่ถูกในรอบแรกแต่ว่าถือว่าเป็นคำที่ไปต่อได้ดินมีเลข5อะไรที่มันมีเลข5ด้วยเหรอวะมีเลข5กับเลข0เนี่ยรีบปัดไม่ใช่มันเป็นลายเส้นจริงๆแล้วกติกาเนี่ยห้ามเขียนตัวเลขห้ามเขียนตัวอักษรนะกูว่าลูกมันออกมาเป็นตัวเลขเองข้าวผัดครับโอ้ยเห็นมั้ยข้าวผัดเป็นคำตอบที่ผิดครับอ่ะกูเลข2เป็นแบบนี้อ๋ออยู่ดีนะดีนะใช่แล้วคนหมายคือกูไม่อยากได้คะแนนไม่ได้ห้ามโยนเกมแฟกเจ้งรู้เลยครับอันนี้ของคู่คนอีสานครับผมข้าวคั่วข้าวคั่วเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไม่รู้ไหมว่าทำไมถึงรู้กลัวบอกกลัวลบไม่แล้วผมอีกอย่างนึงผมกินนี่ครับโลตัสน้องไก่ย่างจิ้มแจ่วแจ่วเขาใส่ทั้งคั่วด้วยผมเลยเอ้ยมันต้องมีข้าวคั่วดิมันแค่หมูคุณอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเลข3เลข4เลข5เลข3เลข3ช่วยหน่อยช่วยหน่อยหมูกระทะไม่ว่านี่ยังไม่รู้เลยว่าข้าวคั่วคืออะไรโอ้ไม่รู้ว่าข้าวคั่วคืออะไรเบอร์4ค่ะเบอร์4ขอไม่ต้องคู่กับของกูไปเลยแล้วกันไหนเหมือนกันเชื่ออะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแท้ดีกว่ามันจะเป็นข้าวอยู่มันดูเป็นข้าวอยู่ของมึงอ่ะตอนนี้พี่ดิมมี6คะแนนนำโด่งเลยครับนอนมาเลยนอนมาเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์รูปแล้วนะ1 2 3ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตั้งใจว่าจังวะนานจัดเอาคนว่าจ้าบอกนะครับว่าของขวัญทุกชิ้นของพวกคุณจะต้องเป็นของผมเหี้ยอะไรวะเอาจักรยานก่อนแล้วกันคำตอบที่ผิดครับหมายเลขสองอันนี้ดิมธนาละครับชมนะฮะอะไรวะอ่านดูเป็นรถแหละแต่ว่าทำไมวะแต่มันต้องวาดไอ้เหี้ยตรงนั้นด้วยเหรอเซนดีเซนดีเซนดีท่อไอเสียเอารถยนต์ก่อนแล้วกันรถยนต์เป็นคำตอบที่ผิดครับเอามาปันแล้วตานี้แหละต้องโชว์ละเฮ้ยโอเคแม่เขาใส่หมวกด้วยนะมันรถแหละแต่มันไม่ใช่รถยนต์มันคืออะไรวะนี่น้องน้องบอกใส่หมวกใส่หมวกไงรถวิ่งเร็วอ่ะตอบยังไงรถวิ่งเร็วอ้าวรถวิ่งเร็วเป็นคำตอบที่ผิดครับมาทางกูฮะเหมือนกันคล้ายๆกันสปอยเลอร์เหรออู้หูอุ้ยเคียงเคียงเสือกไม่เห็นอันที่ไม่ควรจะเห็นอีกเป็นก็ไอเสียบ้างสปอยเลอร์บ้างอีกแต่ว่าสปอยเลอร์สปอยเลอร์อุ้ยผิดครับเนี่ยผมไม่เอาเร็วโดนสปอยผมเอาชนะโอ้ยลมตีหน้าเลยลมตีหน้าเลยลมตีหน้าอะไรเงี้ยบันดี้จำเลยเนี่ยไอ้เหี้ยฮะแข่งรถเหรอ
คิดไม่ได้ยังไงแข่งรถตอบมาตั้งนานอารมณ์เดียวกับลูกกวาดอ่ะมันจะแบบว่ามันคำที่ไม่ค่อยได้แบบพูดบ่อยเอาเบรกเอาเบรกเอาเบรกเหี้ยโอ้ยลึกซ้อนลึกซ้อนลึกเข้าไปอีกเขาสั่งแล้วตั้งใจว่ากูวาดทองช้าๆเลยกูวาดว่ามีไอพ่นอยู่ข้างหลังแต่ว่าเพื่อนมึงตอบเบรกว่ะเบรกเป็นคำตอบที่ผิดครับให้ถ่ายทีนึงให้ถ่ายทีนึงอ่ะเนี่ยรวมเอารวมแล้วเนี่ยเอางานรวมกันเลยจะไปไหนได้วะไอ้แข่งรถเหรอเปิดดูอ่ะรถยนต์เหรออ๋อรถแข่งมาแข่งรถได้ยังไงวะแต่จริงถ้าพี่จำไทยผิดหมดจริงๆต้องผิดครับใช่ไหมอ๋อเติมตามกติกาแล้วนะฮะถ้าคนไทยแพ้ไม่ถูกเลยต้องหยิบคำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้พี่จำหยิบคำใหม่ครับเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเริ่มใหม่แล้วก็คือคนถัดจากจ้ำก็คือโดนลบหน้าคะแนนด้วยใช่ไหมถ้าสมมติว่าอยากลบถ้าสมมติว่าคุณอยากได้จดจำใหม่ครับไปครับโอ้ยเฮ้ยเซนในการถ่ายรูปกูก็เฮี้ยอยู่เฮ้ยทุกคนหยุดว่าครับผมครับแต่ผมว่าไงปันเก็ตผมก็ใส่ภาพในหัวคุณนะใช่เห็นบ่อยแค่คุณวาดได้ห่วยแค่นั้นเองวาดเร็วหนอนหนอนเป็นคำตอบที่ผิดครับเชื่อไม่ผิดหวังวะไปเรื่องเรานะรถไฟเหรอพังพูนมาพังพูนเลยไปเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุณออกตัวว่าคุณจะไม่ได้เกมวาดรูปคุณก็เป็นแชมป์จนได้เห็นไหมขนาดว่าผมอ่อนด้วยวาดรูปนะครับผมเชื่อทุกคนได้เลยผมอยากดู3 4 5หน่อยเอาดูของปาน3ขอดูอยากเห็นของปานเหมือนกันเหมือนเห็นไหมก็เลยเข้าใจกันโทมัสเหรอโทมัสเออพวกมึงกันดีเดี๋ยวเลือกกันดีใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยเกียงแต่ไม่เก่งเท่ากูแค่ทีเดียวปุ๊บเกาลัดกูปั๊บปั๊บมีเท่าไหร่ลัดปุ๊บตึ๊บตึ๊บเดียง God of Cash and Sketch นะฮะ Cash Sketch Cash Sketch ก็คือคุณเดียและเขาก็จะได้ของรางวัลในวันนี้ไปในตีมกอไก่อะไรกันได้วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับผมขนมโลตัสน่องไก่นะครับผมขอบคุณครับเย้ตอนนี้มี2รสชาติใหม่นะครับผมก็คือรสก๋วยเตี๋ยวเรือนัวตรงปกกรอบแบบเต็มคำบอกได้คำเดียวว่าทำถึงนะครับแล้วก็อีก1รสชาตินะครับไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วนะฮะแซ่บนัวไม่แพ้กันหอมกลิ่นข้าวคั่วนัวกลิ่นมะนาวจี๊ดบอกเลยนะว่ารวมกันกรอบมันไม่ได้มาเล่นถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงไก่ย่างจิ้มแจ่วที่มาในร่างของขนมของจริงไม่ใช่คำเดียวรู้เลยแบบรวมหมดทุกอย่างครับผมของขวัญที่จะมอบให้กับผู้ชนะในวันนี้นะฮะผู้ที่มีความสามารถในทางศิลปะนะครับวาดรูปนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทายใจเพื่อนได้ด้วยใช่วันนี้กวางบอกเลยว่าพี่ขอร้องนะถ้าชนะเนี่ยยาวของกลับบ้านแต่คุณปฏิเสธไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะของทุกคนเขาตั้งใจซื้อใช่คุณของขวัญของผมนะฮะจะตีกอไก่อะไรก็ได้ก็คือนี่ฮะน่องไก่น่องไก่ที่แรกจนหัวใจมึงอันนี้ก็ได้เอาใหม่กุ๊กไก่กุ๊กไก่เอ๊ะร้านน่ารักจังเลยรอซื้อดีกว่าน่องไก่ครับผมที่บ้านกำลังมีพวงแจพอดีเลยของผมนะครับก็อันนี้เอามุกหน่อยนึงไหมเอาสิเอามุกเยอะเลยอันนี้กั๊มหอมอะไรนะกั๊มหอมอะไรก็ได้ใส่กอไก่ไปเลยใช่สองอันนี้มาดีนะเอากลับบ้านได้บางชอบอันนี้อยู่แถวๆก้นมันคืออะไรคุณจ๊ะมันคืออะไรมันอยู่แถวๆมันเก็บไว้ตรงก้นมันก็เลยเป็นนมก้นหวานนมก้นหวานมันดีนะมันไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปใส่กอไก่กันกั๊มหอมได้นมก้นหวานมันยังใกล้เคียงไม่ดีหรอต่อปันดีเว้ยไม่น่าไปทำกั๊มมือนี่ค่ะอันนี้คืออะไรครับปันแป๊บนึงอันนี้มันมีทั้งหมดมี5คนครับมี
50อะไร50อะไร50กรัมกรัมซิกกิกซัมซัมแปลว่าบ้างกิกบ้างก้างบิกบิกแปลว่าใหญ่ก้างใหญ่อันนี้มึงไก่ย่างกิกซัมกรัมซิกไก่ย่างก้างใหญ่ไก่ย่างก้างใหญ่ครับมีปันปันไม่ต้องชวนอูโน่เหล่าทองมาแล้วอันนี้ตลกสุดแน่นอนขอพี่ตรงเกิดให้อันนี้กลิ่นหอมแค่นั้นแหละแต่ถ้ามึงไม่ชอบกูก็มีกำจัดกลิ่นให้ด้วยดีนะไม่ซ้ำกำหอมกับกูกูเกือบไปกำหอมแล้วเหมือนกันพี่ดิมดีกว่าพี่ดิมอ่ะนี่ของดิมผมอยากรู้ว่ายังไงโกเลมอนไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ครับหมอนก้างไม่ใช่ครับนี่ครับรอบนี้ครับเข้ากับลูกค้าด้วยลูกค้ารักแน่นอนครับเพราะอะไรรู้ไหมครับสินค้าท่านนี้ครับขาไก่ขาไก่ครับอันนี้ดีจริงนี่ดีจริงถ้าใช้แล้วต้องขาต้องไก่นะครับถ้าขาไม่ไก่แสดงไม่ใช่แล้วนี้ชอบด้วยว่าได้หมอนข้างผมเป็นคนติดหมอนข้างอยู่แล้วสบายเลยจี๊ดจี๊ดชอบชอบต้องเป็นคนกอดตลอดเลยใช่ครับเวลานอนไม่นอนไม่หลับก็ต้องกวางต้องอยู่ข้างแล้วเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะนะก็กอดไอ้มือถือแล้วถูหางกวางกอดมือถือแล้วตอนนี้นี่นะฮะอันนี้เป็นกฎพิเศษนะฮะสำหรับผู้แพ้นะฮะผู้ชนะจะต้องวาดรูปผู้แพ้วันนี้คุณเป็นผู้แพ้คะแนนน้อยสุดคุณต้องเอารูปที่เขาวาดของคุณอ่ะโพสในโซเชียลมีเดียเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์เลยอย่าว่าแต่โปรไฟล์ผมกำลังหารูปแบบที่จะทำเสื้อลายต่อไปอยู่โอ้ยขายเสื้อโดยพี่ดิมใช่แล้วกูไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์มึงด้วยนะแต่มึงต้องวาดให้กูจับเวลาจับเวลาเอา10วิพี่ดิมก็เสร็จแล้ว10 5ฮะ4 3 29 7 11 63มึงได้ฟังที่ปันน้ำเมื่อกี้ป่ะช่างเขาเอารูปให้กล้องดูครับไอ้เหี้ยเอ้ยกูเหมือนเป็นชาลีแชปปินนะนั่นแหละนี่คือรูปจากผู้ชนะที่ว่าได้คุณต้องไปเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็อัพด้วยนะครับแต่ผมว่ามันเหมือนคนนี้มากกว่านะแล้วทำไมเอกลักษณ์เขาไม่อยู่เอกลักษณ์เขาว่าเห็นว่าครูมองเห็นแล้วรู้สึกอะไรป่ะอะไรที่ครูวาดพ่อไอ้รัดอยู่ไอ้เหมือนแล้วเหมือนจริงไอ้เหี้ยเหมือนจริงผมได้ลายเสื้อแล้วลายเสื้อต่อไปก็คือพ่อไอ้รัดนะครับขอบคุณดิมมากนะครับเสื้อลายสุดที่ผมสุดที่ผมสุดที่ผมวันนี้พวกเรา6คนนะครับปันปันเอี่ยวและก็ทัชทูคัลเลอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง TCTV อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วเจอกันในคาสิโนโรเลตเทปต่อไปเจอกันครับผมซุปเปอร์แตงได้นะครับพูดเที่ยอะไรบริจาคได้เลยครับโลตัสน่องไก่โลตัสน่องตัสโลกัสต้องไหนน่องไก่ต้องนัดโลตุ๊ตุ้ง